จากกรณีสหประชาชาติหรือ UN จัดการประชุมทบทวนสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายนิวเคลียร์หรือ NPT ครั้งที่10ที่สำนักงานใหญ่ UN ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวต่อที่ประชุมเดียวกันว่าไม่มีใครชนะในสงครามนิวเคลียร์และไม่ควรเกิดสงครามนิวเคลียร์ยืนยันว่ารัสเซียยังคงศรัทธาในทุกตัวอักษรและจิตวิญญาณของสนธิสัญญา NPT ด้านอเล็กซานเดอร์โทฟิมอฟผู้แทนรัสเซียประจำสหประชาชาติหรือ UN กล่าวในที่ประชุมทบทวนสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายนิวเคลียร์ที่สำนักงานใหญ่ UN ในนครนิวยอร์กปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่ารัสเซียขู่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์กับยูเครนว่าเป็นการคาดเดาที่ปราศจากความจริงและยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นการจงใจเติมเชื้อไฟเพื่อกระพือกระแสต่อต้านรัสเซียโทฟิมอฟระบุว่าภาษาที่รัสเซียใช้ไม่ใช่การข่มขู่แต่เป็นภาษาปกติและเป็นผลมาจากพฤติกรรมเผชิญหน้าและถ้อยแถลงที่ยั่วยุที่มาจากบรรดาประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ตะวันตกที่บ่งบอกความเป็นไปได้ว่าองค์การนาโต้จะเข้าแทรกแซงด้วยการใช้ปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเพื่อต่อต้านรัสเซียผู้แทนรัสเซียประจำ UN ระบุต่อไปว่าอย่าลืมว่ามีเพียงประเทศเดียวในโลกนี้เท่านั้นที่เคยใช้อาวุธนิวเคลียร์จริงๆนั่นคือสหรัฐที่ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ฮิโรชิมาและนางาซากิพร้อมกับเตือนประเทศตะวันตกว่าอย่าคิดทดสอบความแน่วแน่ของรัสเซียเพราะรัสเซียจะไม่ยอมจำนนล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ย้ำเรื่องการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เพราะความเสี่ยงเรื่องการเผชิญหน้าทางนิวเคลียร์ได้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่โลกลืมไปหลายทศวรรษนายกูเตเรสกล่าวที่สโมสรสื่อแห่งชาติที่ญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวย้ำข้อเรียกร้องให้ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ยึดมั่นต่อหลักการเรื่องไม่เป็นฝ่ายใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนและไม่มีวันใช้หรือขู่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์กับประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยการเปิดเผยอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอยู่อย่างโปร่งใสเขากล่าวยกย่องญี่ปุ่นที่มีบทบาทส่งเสริมสันติภาพและการปลดอาวุธนิวเคลียร์บทบาทนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในช่วงที่มีความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงขึ้นและความเสี่ยงเผชิญหน้าทางนิวเคลียร์ได้กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหลังจากที่โลกลืมไปหลายทศวรรษซึ่งหมายถึงเรื่องที่รัสเซียขู่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์หลังจากทำสงครามรุกรานยูเครนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เลขาธิการ UN ได้ไปร่วมงานรำลึกถึงผู้เสียชีวิตที่สวนสันติภาพฮิโรชิมาของญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์เนื่องในวันครบรอบ77ปีที่สหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกที่เมืองฮิโรชิมาในวันที่6สิงหาคม2488ทำลายทั้งเมืองและฆ่าชีวิตคนประมาณ 140,000 คนจากนั้นทิ้งลูกที่2ในวันที่9สิงหาคมฆ่าชีวิตคนไปอีก 70,000 คนทำให้ญี่ปุ่นต้องประกาศยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ในวันที่15สิงหาคม